เดือนกันยายนที่ผ่านมาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter ว่ามีโอกาสพบกับลาลี่ฟิงค์ CEO ของ BlackRock บริษัทจัดการการลงทุนที่ทรงอิทธิพลอันดับที่1ของโลกเพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับความยั่งยืนฟังดูก็เป็นเรื่องน่ายินดีของประเทศไทยนะครับหาก BlackRock ไม่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ร้ายคนสำคัญที่มีส่วนต่อการเกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศกรณีของ BlackRock สะท้อนอะไรบ้างและทำไมการฟอกเขียวหรือว่า Greenwashing ที่กำลังขยายตัวในโลกการลงทุนถึงใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดติดตามได้ในรายการ Key Message ครับ BlackRock เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกครับจากมูลค่าทรัพย์สินกว่า 9.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า GDP ของประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกันซะอีกโดยมีลูกค้าครอบคลุมกว่า100ประเทศและมีสำนักงานอีก70แห่งกระจายอยู่ใน30ประเทศทั่วโลกรายได้หลักของ BlackRock มากกว่า 78% จะมาจากการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารการเงินและการให้ยืมหลักทรัพย์แต่นอกจากนั้น BlackRock ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกเช่นธนาคารขนาดใหญ่การดูแลสุขภาพเทคโนโลยีการค้าปลีกน้ำมันและก๊าซซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแทบทุกด้านครับในยุคที่ภาคธุรกิจถูกเพ่งเล็งว่าเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อีกทั้งกว่า195ประเทศให้คำมั่นไว้ในความตกลงปารีสว่าจะพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สอดรับกับภารกิจครั้งสำคัญของมนุษยชาติครับ ESGจึงเป็นแนวคิดที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยครอบคลุม3ด้านหลักด้วยกันครับ E ก็คือ Environment หรือว่าสิ่งแวดล้อม S คือ Social หรือว่าสังคมและ Governance คือตัว G ก็คือธรรมาภิบาล BlackRock เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืนโดยในปี2022ดาวโจนส์ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะอันดับให้ BlackRockเป็นบริษัทที่มีดัชนีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากที่สุดในอเมริกาเหนือและถูกยกย่องให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนใน ESG ด้วยครับลาลี่ฟิงค์ CEO ของ BlackRock เคยกล่าวเอาไว้ว่าหากไม่มีการดำเนินการระดับโลกทุกประเทศจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลจากโลกที่ร้อนขึ้นรวมถึงความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งและความล้มเหลวของห่วงโซ่อุปทานแม้ฟิงจะให้คำมั่นสัญญาครับว่าบริษัทของเขาจะตัดสินใจลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักและแม้กระทั่งเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุ Net Zero แต่คำพูดสวยหรูของเขาอาจจะสวนทางกับความจริงที่ว่า BlackRock คือผู้ที่ลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลรายใหญ่ที่สุดของโลกครับโดยมีตราสารหนี้และหุ้นอยู่ในอุตสาหกรรมถ่านหินกว่า 109,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการทำงานร่วมกันของสำนักข่าว The Guardian และบริษัท Influence Map รวมถึงบริษัท Proxy Insight ที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลธุรกิจนะครับเพื่อวิเคราะห์บทบาทของบริษัทจัดการลงทุนที่มีต่อบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลรายใหญ่ของโลกพวกเขาพบครับว่าแม้บริษัทจัดการการลงทุนจะไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทที่พวกเขาลงทุนแต่พวกเขาก็มักจะใช้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นในนามของลูกค้าลงคะแนนเสียงให้กับคณะกรรมการหรือในประเด็นด้านนโยบายของบริษัทโดยรายงานของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะแสดงให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2015ถึง2019 BlackRock และ Vanguard บริษัทจัดการการลงทุนรายใหญ่อีกรายหนึ่งของสหรัฐมีการคัดค้านหรือว่างดเว้นการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศมากกว่า 80% ทั้ง2บริษัทชี้แจงกับ The Guardian ครับว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการของบริษัทโดยมีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นประจำพร้อมกับมีการเสนอทางเลือกการลงทุนหลากหลายรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่นักลงทุนฟิงยังย้ำระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรูมเบิร์กด้วยครับว่าความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงในการลงทุนแต่ขณะเดียวกันเขาก็ลงทุนในบริษัทที่กำลังจะขยายธุรกิจถ่านหินพร้อมบอกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญต่อไปอีกหลายปีเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั้งที่หน่วยงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกระบุตรงกันครับว่าเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเราจำเป็นต้องหยุดขยายการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลทันทีในปี2022 The Guardian จึงจะอันดับให้ลาลี่ฟิงค์เป็นหนึ่งในผู้ร้ายด้านสภาพอากาศอันดับต้นๆของสหรัฐ
ระบบไม่เพียงแค่ประเด็นการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแต่ว่าแบ็กล็อกยังทำรายได้จำนวนมหาศาลจากปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดหายนะด้านสภาพภูมิอากาศอย่างการตัดไม้ทำลายป่าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรFriend of the Earth International เครือข่ายระหว่างประเทศขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมรายงานครับว่า Backlog เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น3อันดับแรกจากทั้งหมด25บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีทั้งบริษัทถั่วเหลืองเนื้อวัวน้ำมันปาล์มกระดาษยางและไม้รวมถึงบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าครั้งรุนแรงในบราซิลและอินโดนีเซียเมื่อปี2019ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งระหว่างการเป็นผู้มุ่งมั่นผลักดันความยั่งยืนของแบ็กล็อกแต่อีกด้านหนึ่งกลับทุ่มเงินสนับสนุนบริษัทที่กำลังทำลายสภาพภูมิอากาศของเราเดือนกันยายนที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้มารวมตัวกันปิดการจราจรหน้าสำนักงานใหญ่แบ็กล็อกในนิวยอร์กเพื่อกดดันให้บริษัทหยุดจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลแห่งใหม่ผู้เข้าร่วมการประท้วงคนหนึ่งครับเติบโตมาใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันเชฟรอนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานที่แบ็คล็อกถือหุ้นด้วยเขาเห็นเหตุการณ์โรงกลั่นน้ำมันเชฟรอนระเบิดผ่านหน้าต่างบ้านเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2012และส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 15,000 คนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากปัญหาทางเดินหายใจเขาให้สัมภาษณ์กับ The World ครับว่ามาที่นี่ในฐานะตัวแทนของชุมชนเพื่อบอกว่าเราจะไม่ยอมเสียสละตัวเองให้กับผลประโยชน์ของคนรวยผู้ประท้วงตั้งแถวตะโกนครับว่าเราดิฟิงคุณควรละอายนะพวกเราก็สมควรมีอนาคตเช่นกันขณะที่ภายในอาคารสำนักงานผู้คนในชุดสูทมองดูผู้ประท้วงผ่านหน้าต่างบางคนส่ายหัวบางคนก็หัวเราะการปิดล้อมถนนมีระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับก่อนที่ผู้ประท้วงจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมออกมาประท้วงแบ็คล็อกโดยเฉพาะเจาะจงทราบกันดีครับว่าการปรับเข้าสู่รูปแบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมีเงินทุนที่เพียงพอเพราะว่าการยกเครื่องวิธีดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่เกือบทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการผลิตการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปโดยต้องคำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าปรับตัวให้สอบรับกับผลกระทบจากภาวะโลกรวนมากขึ้นรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า IPCC ประจำปี2018เคยระบุเอาไว้ครับว่าเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสทั้งโลกจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับสำหรับการลงทุนด้านพลังงานเพียงแค่อย่างเดียวดังนั้นปัจจุบันความต้องการเงินทุนย่อมจะมีเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับประเทศไทยเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้ให้ได้ภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero ภายในปี2065จึงจำเป็นต้องได้รับเงินทุนเข้ามาช่วยสนับสนุนเช่นกันครับแบ็คล็อกอาจจะกลายมาเป็นผู้ลงทุนด้านความยั่งยืนรายใหญ่ในประเทศไทยเมื่อคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter เดิมว่ามีโอกาสพบกับลารี่ฟิงค์ CEO ของแบ็คล็อกเพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับคลีนเอเนอร์จีและฟิงแสดงความสนใจจะลงทุนใน Sustainability Linked Bond ที่จะออกโดยรัฐบาลไทยในปีหน้าครับก่อนจะไปรู้จัก Sustainability Linked Bond ขออธิบายเพิ่มเติมก่อนครับว่าฟันเฟืองหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้คือภาคการเงินที่เป็นตัวกลางคอยจัดสรรเงินทุนในระบบดังนั้นเพื่อผลักดันความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงแนวคิดการเงินเพื่อความยั่งยืนหรือว่า Sustainable Finance จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการจัดหาเงินทุนและ Sustainability Linked Bond ก็ถือเป็น Sustainable Finance รูปแบบหนึ่งครับ Sustainability Linked Bond หรือว่าเรียกย่อๆว่า SLB ครับเป็นตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้ยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบเชิงบวกตามหลัก ESG ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยสามารถเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้ตามความสำเร็จหรือว่าผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เรียกว่า KPI หรือว่าเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า SPT ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นนะครับหากบริษัททำไม่สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนแต่หากทำสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายบริษัทก็อาจจะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงตามที่ตกลงกัน SLB รุ่นแรกของโลกนี้ออกขายเมื่อปี2019โดย Enel Group บริษัทพลังงานในอิตาลีที่ตั้งเป้าหมายจะผลิตพลังงานทดแทนอย่างน้อย 55% ของกำลังการผลิตทั้งหมดหากไม่สามารถทำได้บริษัทจะถูกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ให้กับนักลงทุนครับ
จะได้รับผลตอบรับจากตลาดค่อนข้างดีเลยหลังจากนั้นหลายบริษัทก็ทยอยออก SLB ตามข้อมูลของสำนักข่าวรูมเบิร์กปี2021ยอดขาย SLB ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าหรือว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า 116,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นเป็น 173,800 ล้านดอลลาร์ในปี2022สำหรับไทยครับ SLB ยังคงเป็นน้องใหม่แต่เราก็เห็นการขยับขยายมากขึ้น SLB รุ่นแรกของไทยถูกเปิดตัวออกมาเมื่อปี2021โดยบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลกหลังจากนั้นมา1ปีบริษัท BTS Group Holding จำกัดก็ออกหุ้นกู้ SLB เหมือนกันโดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและมีผู้ลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับ SLB ฟังดูเหมือนเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือกองทุนเหล่านั้นช่วยส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมได้จริงหรือโดยเฉพาะเมื่อการฟอกเขียวหรือว่าการแซงว่าองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมแต่ความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นและก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในภาคธุรกิจครับอาจารย์เซียคุณเนโซว่านักวิเคราะห์ ESG ในภาคการเงินออกมาให้ข้อมูลว่า SLB บนกระดาษอาจดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมแต่ในทางปฏิบัติ SLB กระตุ้นให้เกิดการฟอกเขียวได้เหมือนกันประเด็นแรกก็คือผู้ถือ SLB อาจไม่ทราบแน่ชัดว่าเงินที่ระดมได้ถูกนำไปใช้อย่างไรส่วนใหญ่จะมุ่งความสนใจไปที่บริษัทที่มีความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย SVT และ KPI ที่ตั้งไว้ขนาดไหนเพราะจะมีผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับ Bloomberg ได้ทำการวิเคราะห์ SLB มากกว่า100 SLB มูลค่าเกือบ 70,000 ล้านยูโรที่บริษัทระดับโลกขายให้กับนักลงทุนในยุโรปและพบครับว่าส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศน้อยมากครับบ้างก็ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วผลลัพธ์ก็คือบริษัทต่างๆระดมเงินได้จำนวนมากและได้รับชื่อเสียงว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องออกแรงอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศมากเท่าไหร่นักครับตัวอย่างเช่น SLB ของ Tesco PLC บริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป้าหมายกำหนดไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่สำคัญที่สุดของบริษัทหรือว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงโดย Tesco PLC ตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงลง 60% ทั้งที่การปล่อยก๊าซในส่วนนี้มีสัดส่วนเพียงแค่ 1.6% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของบริษัทแต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากที่สุดกลับให้ความสำคัญน้อยมากหรือกรณีของ SLB ของ Chanel แบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เมื่อพิจารณาเป้าหมายอย่างละเอียดจะพบครับว่าบริษัทได้บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ก่อนจะออกขาย SLB ให้กับนักลงทุนด้วยซ้ำครับคำถามคือทำไมนักลงทุนถึงตกลงซื้อหุ้นของ Chanel นั่นเป็นเพราะว่าระหว่างที่ SLB ออกขายบริษัทก็ยังคงอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลประจำปีหรือว่ากล่าวอีกอย่างก็คือพวกเขาไม่รู้ว่า Chanel บรรลุเป้าหมายไปแล้วครับมากกว่าการกำหนดเป้าหมายที่บรรลุได้ง่ายดายและยืดหยุ่นเกินไปกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือบริษัทฉวยโอกาสนำรายได้จาก SLB ไปลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกทีหนึ่งซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังประเด็นที่ว่าเมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้บทลงโทษทางการเงินต่อบริษัทก็เบามากครับหลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานจากสงครามรัสเซียยูเครนบริษัทพลังงานยุโรปต้องหันกลับไปใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นถึง2เท่าและส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เชื่อมโยงกับ SLB ที่ตัวเองขายไปได้แต่บริษัทลงโทษตัวเองด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยให้ 0.5% เท่านั้นซึ่งไม่ได้กระทบกับบริษัทพลังงานมากนักเมื่อเทียบกับราคาพลังงานที่พวกเขาขายได้และนี่คือตัวอย่างของบทลงโทษที่ไม่แข็งแรงพอแถมการวิเคราะห์ของ Bloomberg แสดงให้เห็นครับว่าไม่มีบริษัทไหนมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงหรือว่าขาดทุนจริงๆหรอกครับต่อการจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งผู้ถือหุ้น SLB บางรายอาจดีใจด้วยซ้ำครับที่จะเห็นบริษัทล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเพราะพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและช่องว่างของเงื่อนไขเหล่านี้อาจสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนน้อยกว่าที่คิดครับคุณเนโซวาจึงแนะนำว่าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายในด้านความยั่งยืนและ KPI ที่บริษัทผู้ออก SLB กำหนดไว้นั้นมีการตรวจสอบโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงว่าการดำเนินงานบริษัทอาจจะเป็นการฟอกเขียวไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามคุณ
โลกเดินหน้าเรียกร้องให้ตระหนักถึงความยั่งยืนมากเท่าใดการกระทำที่ไม่จริงใจอย่างการฟอกเขียวก็เติบโตเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับโดยรายงานของ Google Cloud ที่สำรวจผู้บริหารเกือบ 1,500 คนใน7ภาคอุตสาหกรรม17ประเทศผู้บริหาร3ใน4บอกครับว่าหากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดองค์กรส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมของเขาจะถูกตรวจจับได้ว่ามีการฟอกเขียวครับแม้กระทั่งภาคการเงินฟันเฟืองสำคัญของภาคธุรกิจลิบลิสบริษัทข้อมูลด้าน ESG ก็พบเช่นกันว่าระหว่างเดือนกันยายนปี2022จนถึงเดือนกันยายน2023การฟอกเขียวในภาคธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 70% และมากกว่า 50% ของเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าเป็นการฟอกเขียวเกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและบริษัทยังแนะนำให้หน่วยงานกำกับดูแลตระหนักถึงขนาดของปัญหาที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่เพียงแต่ขัดขวางความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันแต่ว่ายังทำลายความไว้วางใจของผู้บริโภคและนักลงทุนด้วยทุกวันนี้ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมถูกคาดหวังเป็นอย่างมากผู้คนไม่อยากเห็นเพียงแค่การดำเนินการที่ฉาบฉวยแต่ต้องการเห็นผลในเชิงบวกต่อโลกและสังคมอย่างแท้จริงความกดดันเหล่านี้จึงมีส่วนทำให้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้ตรากฎหมายเพื่อให้ควบคุมการฟอกเขียวกฎหมายใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งไม่ให้บริษัทต่างๆใช้วิธีสื่อสารที่ชวนให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์บริการหรือว่าการดำเนินงานของพวกเขาที่น่าสนใจก็คือกฎหมายต่อต้านการฟอกเขียวทั้ง2ฉบับไม่ได้มีผลเฉพาะธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเท่านั้นนะครับแต่บริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจหรือว่าทำการค้าในภูมิภาคเหล่านี้ก็จะต้องมีแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ด้วยซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตซัพพลายเออร์ผู้ค้าปลีกไปจนถึงผู้ให้บริการทั่วทุกภาคส่วนและเพื่อให้แน่ใจครับว่ากฎหมายนี้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังบริษัทต่างๆอาจได้รับโทษเป็นการต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมากหรือว่าต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทเองการมีกฎหมายควบคุมการฟอกเขียวช่วยให้ประชาชนวางใจได้ระดับหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบเพียงลำพังยังคงมีรัฐคอยช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่งและเมื่อการตรวจสอบเข้มข้นขึ้นก็เป็นการยากที่บริษัทจะใช้วิธีเดิมๆในการฟอกเขียวได้อีกไม่ว่าจะเป็นกรณีแบ็คล็อกหรือว่าการฟอกเขียวบนโลกการลงทุนสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกโกรธก็คือความยั่งยืนเป็นเพียงแค่การโฆษณาหรือว่าเทรนด์หนึ่งที่พวกเขาใช้แสวงหาผลตอบแทนแม้การตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้สักวันหนึ่งแต่คำถามก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นจะรวดเร็วพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้าสู่ภาวะโลกเดือดไปแล้วหรือไม่ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message และแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ Super Tank เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับคว้าโอกาสล่าอนาคตล้วง Insight The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทุนล่ำซำเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุปชัยเจียระวนนท์สุภวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตระกูลพยงศรีวณิชทัตยาอินทรวิชัยสมโพศอาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาโคเน่พบกันวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซื้อบัตร Early Bird ราคา 2,500 บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้น